สวัสดีเพื่อนเพื่อน FC ทุกท่านครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนเพื่อนไปดูนะครับว่าปั๊ม 2T ปั๊ม 2T ของรถตระกูลซูซูกิเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตระกูลอากิล่านะครับตระกูล RC มันอยู่ตรงไหนนะครับถ้าหากว่าสาย 2T แตกผมจะเปลี่ยนอย่างไรนะครับเพราะว่าผมหาปั๊มไม่เห็นนะครับรวมไปจนถึงถ้าผมอยากทําการเปลี่ยนสายคันเร่งเนี่ยนะครับสายคันเร่งเส้นหนึ่งมันจะต้องไปปั๊ม 2T อยู่แล้วนะครับมันอยู่ตรงไหนจะเปลี่ยนอย่างไรนะครับในคลิปนี้มีคำตอบให้กับเพื่อนๆได้อย่างแน่นอนนะสำหรับรถซูซูกินะครับสปรินต์คันนี้นะครับได้ตกน้ำมาน้ำเข้าถัง 2T อยู่แล้วนะครับดังนั้นวันนี้จะพาเพื่อนๆมาล้างถังน้ำมัน 2T ด้วยกันนะครับพร้อมทั้งนะครับล้างเสร็จนะครับเราก็จะทำการไล่ลมปั๊มน้ำมัน 2T ไปในตัวด้วยนะครับเพื่อนๆนะนี่นะครับถัง 2T อยู่ข้างบนตรงนี้ด้านซ้ายของตัวรถนะครับทุกท่านนะครับแน่นอนน้ำรถจมน้ำเนี่ยเหลือเฉพาะไฟท้ายเนี่ยนะครับมันคงไม่เข้าไปละมั้งในถัง 2T นะครับมันคงเป็นไปไม่ได้นะครับเพื่อนๆมันก็ต้องเข้าไปอยู่แล้วแต่จะเข้ามากเข้าน้อยเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับทุกท่านเมื่อเราพูดถึงการเปลี่ยนสายคันเร่งนะสายคันเร่งในรถ2จังหวะเนี่ยมันจะเป็น2ท่อนนะครับมีท่อนบนท่อนล่างนะครับท่อนล่างจะแบ่งเป็น2เส้นนะครับเส้นหนึ่งนะครับจะไปปั๊ม 2T นะครับเส้นหนึ่งจะมาที่คาร์บูเรเตอร์นะครับจะมี2เส้นนะถ้าใครเห็นเส้นที่3นั่นก็คือสายชกก็แล้วกันนะครับทุกท่านนะครับอ้าวนะครับนี่นะครับอีกส่วนหนึ่งที่เห็นคำถามถามกันในกลุ่มช่างนะครับว่าสาย 2T นะครับมันไปอยู่ตรงไหนกันบ้างเนี่ยนะครับมันมีกี่เส้นนะครับของรถซูซูกินะครับนี่นะครับมุมกล้องมันอาจจะไม่ได้นะครับเดี๋ยวให้เพื่อนๆได้ดูอีกรอบนึงเนี่ยมันจะมี2สายมาเข้าด้านข้างคอรีดซ้ายกับขวาของคอรีดเนี่ยเป็นสายเล็กนะครับเพื่อนๆนะแล้วสาย 2T 2เส้นนี้นะครับมันต่อมาจากไหนล่ะถ้าผมอยากจะทำการเปลี่ยนทายผมจะมีวิธีการเปลี่ยนทายอย่างไรนะครับมีคำตอบแน่นอนนะครับแต่ว่าในคลิปนี้อาจจะตะกุกตะกักชักนิดนึงนะครับเพราะว่ามันเป็นรถติดพ่วงแล้วทีนี้นะครับในขั้นตอนของการทํางานมันก็ทําได้ยากด้วยนะครับอาจจะทําให้คลิปนี้ยาวออกไปอีกสักนิดนึงก็ต้องขอโทษขออภัยล่วงหน้าไว้ณที่นี้ด้วยนะครับรวมไปจนถึงมุมกล้องนะครับมันอาจจะไม่ได้นะครับเพื่อนๆเพราะว่ามันติดโครงสร้างของรถพ่วงเนี่ยอย่างที่เห็นเลยนะเอานะครับการที่เราจะทําการล้างถังน้ํามัน2เถื่อนะครับหรือว่าน้ํามัน 2T เนี่ยนะครับผมจะไม่ถอดถังออกมานะครับผมจะทําการปล่อยน้ํามันนะครับที่ก้นถังน้ํามัน 2T เลยนะครับอ้าวสายน้ํามันที่ก้นถัง 2T มันอยู่ม่องใดล่ะพี่น้องนี่มันก็อยู่ม่องนี้แหละนะครับเดี๋ยวชี้เป้าให้ดูขาวๆอยู่ด้านซ้ายนะครับของถังน้ํามันนี่แหละนะครับเป็นสายขาวๆนะเป็นท่อขาวๆนะครับเพื่อนๆนะครับนี่ก็คือสายน้ํามันที่ออกมาจากก้นถังนั่นเองนะครับทุกท่านนี้นะครับผมจะปล่อยน้ำมัน 2T ออกจากถังก็ปล่อยตรงนี้นะครับจะมีเพื่อนๆหลายๆท่านบอกมองว่าเอ๊ะทำไมช่างไม่ไปถอดสายน้ำมันที่เข้าปั๊ม 2T นะครับเดี๋ยวรู้กันเดี๋ยวมีคำตอบให้ว่าทำไมผมถึงต้องนะครับถอดปล่อยน้ำมันออกจากถังเนี่ยนะครับปล่อยออกจากถัง 2T เนี่ยทำไมผมถึงต้องมาปล่อยที่ก้นถังนะทีนี้นะครับเมื่อเราจะถอดตรวจเช็คปั๊มน้ำมัน 2T เนี่ยนะครับเราต้องถอดคันเกียร์ออกมาก่อนเด้อนะครับเวลาที่เราจะทำการใดๆนะครับเกี่ยวกับปั๊มน้ำมัน 2T ของรถซูซูกิทุกรุ่นนะทุกรุ่นเลยนะครับที่เป็น2จังหวะเนี่ยนะครับว่าจะเป็นตระกูล RC แล้วก็ตระกูลอากิล่าเนี่ยนะครับเราจําเป็นจะต้องเปิดเอาสเตอร์หน้าออกมานะดังนั้นเราต้องถอดคันเกียร์ถอดฝาครอบสเตอร์หน้านะครับแล้วก็ปลดจิ๊บล็อกสเตอร์หน้านะครับปลดจิ๊บล็อกออกก่อนนะเป็นจิ๊บหูจิ๊บพินจิ๊บกลมธรรมดานี่แหละนะเราถอดออกแล้วนะครับก็ดึงเอาสเตอร์กับโซ่ออกมานะครับหลังจากที่เราดึงสเตอร์กับโซ่ออกมาเราก็จะเห็นตรงนี้เลยนะครับเป็นฝาครอบอยู่ด้านล่างสเตอร์เนี่ยนะครับอยู่ด้านล่างแกนสเตอร์นะครับก็คือฝาครอบปั๊มนะครับฝาครอบปั๊มตรงนี้นะครับมีน็อตอยู่2ตัวเอาชี้เป้าให้เบิ่งก่อนเด้อน็อต2ตัวนี้นะครับอยู่บริเวณมือที่ชี้อยู่นะครับเป็นน็อตหัวแฉกเบอร์6นั่นเองนะครับเพื่อนๆก็
ทำการคายออกมาเลยอย่าทำหัวรูดเด้อชิโคนชิตมมันยิ่งเยอะอยู่นะครับมันเกาะที่หัวน็อตเดี๋ยวไขควงเข้าไม่สุดขันมันจะรูดระวังด้วยก็แล้วกันนี้นะครับเมื่อคายน็อตเสร็จสับเรียบร้อยเราก็ยกเอาฝาครอบออกมาเลยนะครับมันไม่ติดขันใดๆทั้งสิ้นนะก็ยกออกมาเลยไม่เกี่ยวไม่ติดขัดตัวไหนเลยแหละนะครับดึงออกมาได้เลยนะไม่ได้มีอะไรมากนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวดึงออกมาให้ดูนะตอนนี้เอื้อมมือไปนะครับจะไปดึงก็ติดโครงสร้างของตัวพ่วงนี่นะครับก็ดึงออกมาแบบนี้เลยนะครับทุกท่านเนี่ยมันอยู่ตรงนี้นะครับก็ดึงออกมาเลยนะครับไม่ได้มีอะไรนะนี่เอียงนิดหน่อยก็ดึงออกมาเลยนะเมื่อเราดึงเอาฝาครอบออกมาเป็นที่เรียบร้อยเราก็จะเห็นปั๊มทูทีแน่นอัดยัดอยู่ข้างในรูตรงนี้นะครับเป็นรูเป็นโพรงอยู่ตรงนี้นะเอาทีนี้นะครับคำตอบเมื่อกี้คำถามนะครับผมเชื่อว่ามีเพื่อนๆถามแน่นอนว่าทำไมช่างไม่ทำการปล่อยน้ำมันโดยการถอดสายที่มาเข้าปั๊มอ้าวเบิ้งเอาพี่น้องจะให้ผมไปถอดได้อย่างไรนะครับเพราะว่าสายน้ำมันทูทีที่เข้าไปที่ตัวปั๊มมันอยู่เลอะๆพูนนะครับสายเส้นใหญ่ๆเลยนะครับมันถอดยากนะนี่นะครับสำหรับใครที่จะทำการเปลี่ยนสายคันเร่งสายคันเร่งฝืดติดขัดสายขาดหรือว่าอยากจะทำการปรับตั้งให้ปั๊มทูทีกินมากกินน้อยก็นะครับยางที่ฝาครอบไว้เมื่อกี้นะน็อตเบอร์12คลายออกแล้วก็หมุนแกนกลางเข้ากับออกแค่นั้นเองนะถ้าคลายออกมันก็กินนะครับถ้าขันเข้ามันก็ประหยัดแค่นั้นเองนะครับเพื่อนๆนะเอานะครับทีนี้ถ้าหากว่าเราจะทำการเปลี่ยนสายน้ำมันทูทีนะครับไม่ว่าจะเป็นการถอดเปลี่ยนสายน้ำมันที่มาเข้าปั๊มเนี่ยทั้งสายทูทีเส้นเล็กเนี่ยเราจำเป็นจะต้องทำการถอดปั๊มนะเมื่อกี้เพื่อนๆจะเห็นน็อตอยู่ใต้ปั๊ม1ตัวเนี่ยนะครับที่ผมยกคันเร่งขึ้นมาเนี่ยอยู่ใต้ขาปั๊มมีน็อตหัวแฉก1ตัวที่เพื่อนๆเห็นเมื่อกี้ที่ผมยกขาปั๊มขึ้นมานั่นแหละนะครับแล้วก็อีก1ตัวนะครับอยู่บริเวณปลายนิ้วของผมนะอยู่บริเวณปลายนิ้วอ่ะข้างบนนะเพราะว่าสายน้ำมันทูทีมันบังไว้นะครับเพื่อนๆเมื่อกี้นะคลายน็อต2ตัวแล้วก็ยกปั๊มออกมาเลยนะครับทุกท่านทีนี้น็อตตรงนี้ที่มือผมชี้อยู่ตอนนี้นะครับเป็นน็อตไล่ลมนะครับน็อตที่ใช้ในการไล่ลมปั๊มน้ำมันทูทีนั่นแหละนะครับสาเหตุที่มีน็อตไล่ลมตรงนี้นะครับก็เพราะว่าเวลาเราล้างถังน้ำมันหรือว่าเราปล่อยให้น้ำมันขาดระบบนะครับอากาศมันจะลงมาอยู่ด้านล่างเวลาเราใส่น้ำมันเข้าไปใหม่น้ำมันมันจะอยู่ด้านบนนะครับทีนี้น้ำมันมันก็ไม่ยอมลงมาที่ปั๊มนะครับมันจะทำให้นะครับน้ำมันไม่มีน้ำมันไปหล่อเลี้ยงลูกสูบแหวนลูกสูบแหวนจะเบรกนั่นเองนะครับการจับพังนะครับดังนั้นเขาจึงมีรูให้เราไล่ลมนะครับเพื่อนๆเมื่อเราไล่ลมเสร็จก็ประกอบกลับเลยนะทีนี้นะครับเมื่อสาย 2T ที่เพื่อนๆถามเข้ามาหลายๆท่านนี่แหละถามมาว่าสาย 2T มันเข้าตรงไหนบ้างของรถซูซูกิเนี่ยนะครับเข้าด้านข้างคอดีดซ้ายขวานะครับน้ำมันทูทีนะครับที่เข้าด้านข้างคอดีดซ้ายขวาตรงนี้นะครับจะลงไปหาลูกปืนข้อเวียงเลยดังนั้นรถซูซูกิจะไม่มีปัญหาเรื่องลูกปืนข้อแตกให้เพื่อนๆได้เห็นนะนะครับตรงนี้ก็คือข้อดีของเขานะครับทีนี้นะครับหลังจากที่ผมได้ทำการล้างภายในนะครับถังน้ำมันทูทีแล้วเป่าล้างให้สะอาดแล้วนะครับในส่วนน้ำมันที่ค้างในสายน้ำมันที่ค้างในสายน้ำมันนะครับที่ต่อไปเข้าตัวปั๊มนะครับผมได้ทำการเป่าออกแล้วนะครับวิธีการเป่าออกก็คือให้คลายน็อตไล่ลมออกนะครับน้ำมันมันก็จะไหลออกจากสายเองนะครับใครอยากให้มันออกเร็วก็เอาลมเป่าเบาๆนะอย่าเป่าแรงนะครับเดี๋ยวซินแตกนะครับเพื่อนๆนะหลังจากนั้นก็ทำการขันน็อตไว้นะครับใครไม่ขันก็ไม่เป็นไรนะครับอ้าวแล้วก็ต่อสายเข้ากับถัง 2T นะครับแล้วก็เติมน้ำมัน 2T นะครับหลังจากที่เราเติมน้ำมัน 2T แล้วนะครับก็นะครับอย่าลืมทำการปล่อยน็อตไล่ลมนะใครบางท่านอาจจะปล่อยไว้ตั้งแต่แรกก็ไม่เป็นไรนะแต่ถ้าใครปิดน็อตตรงนั้นไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นกรณีทำน้ำมัน 2T แห้งล้างถังเปลี่ยนสายน้ำมันนะครับเราจำเป็นจะต้องทำการไล่ลมใหม่ถ้าเราไม่ไล่ลมเนี่ยนะครับถามว่าปั๊มมันไล่เองได้ไหมมันไล่เองได้แต่กว่าที่น้ำมันจะลงไปถึงระบบเนี่ยเครื่องมันจะพังก่อนนะครับทุกท่านวิธีการไล่ลมก็ไม่ได้มีอะไรนะก็แค่เอาไขควงแขกมาคลายน็อตออกแค่นั้นนะพอเอาไขควงแขกมาคลายน็อตออกปั๊บนะครับน้ำมันอยู่ด้านบนน้ำมันจะดันอากาศออกมาเองนะครับน้ำมันดันอากาศออกมาเองนะเราสังเกตได้ว่า
มีลมผุดออกมาหรือไม่นะครับถ้าไม่มีลมผุดออกมาก็แสดงว่านะครับระบบมันได้ทำการไล่อากาศออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราสังเกตได้จากน้ำมันที่ไหลออกมาทางรูน็อตนั่นแหละนะครับรูน็อตที่เราคายนั่นแหละนะครับเพื่อนๆทุกท่านนะนี่แหละมันไม่ได้มีอะไรมากมายหรอกนะครับสำหรับการไล่ลมปั๊ม2ทีนะครับสำหรับท่านที่ใช้รถในตระกูลอากิร่าในตระกูล RC ให้หมั่นถอดออกมาทำความสะอาดนิดนึงสำหรับรถที่นะครับใช้ในทางดินทางฝุ่นนะครับขี้โคลนมันจะเข้าไปกองอยู่ภายในปั๊มนี่แหละทำให้นะครับปั๊มมันค้างมันติดมันขัดนะครับทุกท่านรวมไปจนถึงสายเร่งนะครับสายสลิงเนี่ยมันมักจะขาดนะครับเพราะว่ามันแช่น้ำอยู่ด้านล่างนะครับตรงนี้ให้พิจารณาด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะเป็นแนวทางให้กับสาวกของ Suzuki นะครับได้นำไปใช้ในเกิดประโยชน์นะครับไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนสายคันเร่งการเปลี่ยนสายน้ำมัน 2T ทั้ง2เส้นนะถ้าเปลี่ยนสายน้ำมัน 2T ทั้ง2 3เส้นน่ะต้องถอดปั๊มออกมานะครับทุกท่านนะครับมันทำยากสักนิดนึงนะครับอันนี้มันติดพ่วงข้างมันก็เลยทำคลิปยากสักนิดนึงผมก็ทำงานยากด้วยถ้าไม่มีพ่วงข้างป่านนี้ผมลดล้มรถลงทำแล้วล่ะนะครับเพื่อนๆนะคงเสร็จไปนานแล้วนะครับคลิปนี้จบไว้เพียงเท่านี้สวัสดีเพื่อนๆ FC ทั่วโลกคือเก่าเหมือนเดิมเหมือนเช่นเคยนะถ้าถูกใจอย่าลืมกดใจกดซุปเปอร์แตงให้ข้าพเจ้าเนี่ยเด้อเอาสวัสดีทุกท่านครับผม